ผมเข้าใจว่าทุกๆคนเนี่ยอยากได้เงินสดเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนมีหนี้มีสินต้องการไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อทุกๆท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับพอดีนั่งตอบอินบ็อกซ์ไม่ไหวฮะเปลี่ยนเป็นคุยอย่างนี้แทนแล้วกันเนาะบางทีกดพิมพ์ไปด้วยสายตาไม่ดีนะครับตาผมไม่ค่อยดีนะขออภัยนะฮะนิ้วก็ไม่ดีตอบผิดๆถูกๆนะฮะใช้คุยกันทางนี้แล้วกันนะครับพอดีวันนี้ยุ่งมากนะไปธุระต่างจังหวัดมานะครับเพิ่งกลับมาสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับคุณพัชรานะฮะทานข้าวไหมครับกินมาม่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนถามโอ้เยียวยาเราชนะกันเข้ามาเยอะมากเลยนะฮะผมก็จะไล่เรียงคำถามยังไงดีเอาอย่างนี้บางคนถามว่าวันนี้มีข่าวว่ามาตรา 33เอาแอนโอภาสว่ะมาตรา 33เนี่ยจะได้เยียวยาไหมยังคงเป็นคำถามเดิมนะครับเราต้องแยกกลุ่มกันอย่างนี้นะเราต้องแยกกลุ่มและอธิบายให้เข้าใจแล้วก็อธิบายให้ฟังแบบนี้นะครับประเด็นคำถามแรกมาตรา 33กินอะไรโอ้สวัสดีครับสุรอกินไหมอันนี้คุยเล่นๆเอากินด้วยทัศนีสวัสดีเราแยกประเด็นกันอย่างนี้นะครับสำหรับมาตรา 33บางคนวงเล็บและบางคนเท่านั้นที่จะได้รับเงินเยียวยานะครับหลายคนว่าเอ้าทำไมถึงบางคนถึงได้รับเงินเยียวยาจำได้ไหมครับ1ใช่6ไม่ตามหลักของกระทรวงการคลังอันดับแรกก็คือว่าคนที่มีบัตรคนจนและมีมาตรา 33ด้วยในมาตรา 33เนี่ยคือ33ที่เป็นคนที่มีรายได้น้อยนะครับไม่ถึงตามเกณฑ์ว่ารายได้ปีหนึ่งไม่ถึง 300,000 มีเงินเปินปากรวมแล้วไม่เกิน500,000 บาทเนี่ยคือคุณถือบัตรคนจนและมีมาตรา 33ด้วยคุณได้ครับส่วนมาตรา 33อื่นที่เป็นพนักงานทั่วไปนู่นนี่นั่นไม่ได้นะครับไม่ได้เยียวยา 7,000 นะโอเคเราเข้าใจตรงกันใน1ข้อนะผมอธิบายแบบนี้แล้วสวัสดีทุกๆคนนะครับนะวันนี้เราเข้าใจแล้วบางคนบอกพี่มีข่าวแชร์มาว่ามาตรา 33ได้แล้วคือมันต้องอธิบายแบบนี้ถึงจะเข้าใจนะครับ33ทั่วไปไม่ได้แต่33ที่มีบัตรคนจนได้ครับบัตรคนจนถือว่าชนะทุกสิ่งโอเคใช้คำนี้โอเคนะฮะ2วันนี้ยังไปเอาของให้อยู่ไหมต้องเป็นวันที่5อะไรวะวันที่1ยังไปเอาอย่างนี้อ๋อโอเคผมอธิบายแล้วผมเข้าใจแล้วอ่ะวันนี้มี1คำถามที่คนถามผมเข้ามาเยอะมากแล้วผมคิดว่าทุกคนกำลังสับสนอยู่บัตรคนจนอ่ะเรากลับมาพูดถึงเรื่องบัตรคนจนที่ได้รับเงินเยียวยาโดยปกติแล้วบัตรคนจนเนี่ยต้นเดือนเขาจะได้200หรือ300ถูกไหมฮะต้นเดือนเขาจะได้200หรือ300รวมกับมติครม.รวมกับมติครม.ที่จะให้500 500เป็นถึงมีนาถูกไหมฮะ3เดือนมิฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วถ้ายังไม่มีมาตรการเยียวยาคนที่ถือบัตรคนจนอยู่แล้วก็จะได้700กับ800ถูกไหมฮะก็จะได้700และ800ทีนี้พอมันมีเงินเยียวยาเข้ามามันจะจ่ายเป็น2รูปแบบนะคุณพ่อคุณแม่ครับทุกคนนะฮะคนที่มีบัตรคนจนนะครับมันจะจ่ายไป2รูปแบบคือแบบเดิมที่คุณได้ทุกต้นเดือนคือ700หรือ800เงินในบัตรคนจนนั้นยังไหลเข้าตามปกตินะครับย้ำว่าเงินในบัตรคนจนนั้นยังไหลเข้าตามปกติครับคุณก็เอาไปใช้ได้ตามปกติถูกไหมฮะแต่ในระเบียบของบัตรคนจนกับเงินคนจนเนี่ยถ้าหมดเดือนนึงแล้วถ้าคุณยังใช้ไม่หมดเงินมันจะสมทบกลับไปถูกไหมไม่ใช่ครับอันเนี้ยคือก็ใช้ในหลักเกณฑ์ของบัตรคนจนเหมือนเดิมเงินในรูปแบบของบัตรคนจนวันที่คุณได้รูปแบบการใช้และการอะไรนะตัดเงินเนี่ยยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับ
ทุกอย่างในบัตรคนจนเหมือนเดิมเพิ่มเติมเข้ามาคือคุณจะได้เยียวยา600ถึง700บาทผมใช้คำนี้แล้วกันนะ600ถึง700บาทซึ่งเงินเยียวยาอีกก้อนนึงในบัตรคนจนเนี่ยจะมาในวันที่5กุมภาทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์แล้วให้เป็นรายสัปดาห์ถูกไหมฮะซึ่งเงินนี้คุณสามารถทบได้ครับสัปดาห์นี้คุณใช้ไม่หมดก็ทบไปอีกสัปดาห์นึงสัปดาห์นึงคุณอยากจะจ่ายมากกว่าเดิมแล้วก็ได้ทบจากสัปดาห์ที่แล้วมาจ่ายได้ครับแต่มันมีข้อแม้ว่าคุณจะต้องใช้ให้หมดก่อน31พฤษภาคม64ที่จะหมดโครงการนี้โอเคไหมคนที่ถือบัตรคนจนแล้วถามผมเข้ามาเยอะๆผมอธิบายไปหมดแล้วนะทุกอย่างของบัตรคนจนทั้งวันที่เข้าและวิธีการใช้ยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเยียวยาเข้ามาทุกวันศุกร์เริ่มแรก5กุมภาแล้วเงินก้อนนี้ทบได้ครับทบไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆคุณจะไปใช้ในสัปดาห์เกือบสุดท้ายของคุณก็ได้มันจะได้เป็นก้อนใหญ่ๆอะไรก็แล้วแต่ของคุณแต่มันใช้เป็นเงินสดไม่ได้โอเคนะครับหลายๆคนของบัตรคนจนผมอธิบายแล้วนะผมเข้าไปตอบในอินบ็อกซ์ไม่ไหวนะฮะตาผมปวดผมปวดตาแล้วผมลายตามากผมก็เลยกดไปบางทีอาจจะพิมพ์แบบสั้นๆไม่มีครับคะอะไรอย่างนี้นะคะขออภัยนะบัตรคนจนโอเคนะครับคนที่มีคนละครึ่งได้อาทิตย์ละ 1,000 ต้องใช้อะไรวะต้องใช้ในคนละครึ่งหรือใช้ซื้อของในธงฟ้าโอเคเอาอย่างนี้คนละครึ่งครับเราต้องแยกเพราะหลายคนก็ถามผมเข้ามาเยอะมากว่ามันใช้ยังไงเราแยกกันนะครับคนละครึ่งคือคนละครึ่งเยียวยาคือเยียวยาถูกไหมฮะสมมุติว่าคุณได้สิทธิ์คนละครึ่งรัดครึ่งหนึ่งคุณครึ่งหนึ่ง150บาทคุณไปร้านที่เข้าโครงการคนละครึ่งคุณก็ใช้แบบเดิมฮะของคนละครึ่ง150บาทถ้าคุณใช้เกินก็ว่ากันไปคุณก็ต้องออกเพิ่มแต่รัดให้แค่วันละ150บาทถูกไหมฮะนี่คือคนละครึ่งส่วนคนละครึ่งที่คุณบอกว่าพอหมดคนละครึ่งแล้วดิฉันดีใจด้วยดิฉันจะได้เยียวยาต่ออีก 7,000 บาทเงินเยียวยาจะถูกโอนเข้าไปในแอปเป๋าตังถูกไหมฮะพอถูกโอนไปในแอปเป๋าตังเสร็จปั๊บมันจะโอนให้อาทิตย์ละพันอาทิตย์แรกก็จะเริ่ม18กุมภาถูกไหมอาทิตย์ต่อไปก็ทุกวันพฤหัสบดีก็พันเงินคนละพันนี้คุณไม่ต้องออกคนละครึ่งกับรัฐครับรัฐให้คุณเลย 1,000 บาทรัฐให้เลย 1,000 บาทคุณจะไปใช้จ่ายอะไรก็ได้ถ้าสมมติว่าคุณใช้ไม่หมดก็ทบไปอีกสัปดาห์หนึ่งสมมุติว่าสัปดาห์แรกวันที่18กุมภาในคนของคนละครึ่งกับเราเที่ยวด้วยกันคุณได้รับการคัดกรองแล้วกดยืนยันว่าคุณได้รับสิทธิ์ได้เงินเยียวยาหรือได้รับเยียวยาเราชนะแล้วเงินก็กระเด้งเข้ามาหาคุณเลย 2,000 บาทในช่วงแรกและสัปดาห์ต่อไปเป็น 1,000 สมมุติว่าอาทิตย์นึงคุณใช้ไป 2,000 แรกที่มันเข้ามาถูกไหมเพราะอาทิตย์แรกมันจะเข้าให้ 2,000 2,000 แรกเข้ามาเสร็จปั๊บคุณต้องการจะไปซื้อของที่ร่วมรายการร้านธงฟ้านู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปผลปรากฏคุณใช้ไปแค่พันเดียวเงินก็จะเหลืออีกพันนึงถูกไหมฮะเงิน 1,000 นี้ก็จะถูกทบไปอีกสัปดาห์นึงซึ่งเขาจะโอนให้พี่อีก 1,000 พี่ก็จะได้ไป 2,000 สมมุติว่า 2,000 นี้พี่ยังไม่ใช้เลยรอไปอีก1สัปดาห์พี่ก็จะได้ 3,000 โอเคไหมครับผมอธิบายแบบนี้เข้าใจนะยกตัวอย่างโอเคนะโอเคปกติได้800ปกติได้800บาทแต่มีเงินมาสมทบอีก675บาทรวมเป็น 1,475 บาทใช่ไหมอธิบายแบบนี้ครับแม่ครับอธิบายแบบนี้มันใช้ด้วยกันได้ครับมันใช้ด้วยกันได้แต่เงินบัตรคนจนถ้ามันไม่ใช้มันจะถูกตัดในแต่ละเดือนถูกไหมถูกไหมฮะมิฉะนั้นแล้วบัตรคนจนคุณก็ใช้ของคุณในส่วนของ700 800ของคุณไปของคุณแม่ไปแล้วไอ้ที่ทบได้ก็ค่อยไปทบในแต่ละเดือนถูกไหมฮะคุณแม่ต้องแยกนะครับคุณแม่ต้องแยกคนที่มีบัตรสวัสดิการอยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33จะได้อธิบายไปแล้วครับบัตรคนจนที่มีมาตรา33ที่มีบัตรคนจนคุณได้ครับเพราะคุณรายได้ไม่ถึงตาม1ใช่6ไม่ที่กระทรวงการคลังเขาตั้งมาให้ครับโอเคครับคนละครึ่งกับบัตรคนจนจบแล้วเนอะคนได้ก็ได้คนไม่ได้ก็เฮ้อค
นไม่ได้ก็คือมาตรา33เป็นกำลังใจให้มาตรา33นะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะเนาะรัฐเขายังมองคนละมุมกับเราอ่ะขอกินต่ออืมผมอธิบายอย่างนี้เข้าใจเพราะว่าถ้าผมไปนั่งพิมพ์ตอบในอินบ็อกซ์เนี่ยมันตอบยากครับมันต้องอธิบายแบบนี้คนสวัสดีค่ะคนแก่ไม่มีโทรศัพท์จะทำยังไงคืออย่างนี้นะคุณแม่ฟังท่านรองนายกเนี่ยท่านบอกว่าให้ไปธนาคารแต่ทีนี้เนี่ยท่านคงลืมนึกไปว่าคนแก่เนาะไม่มีโทรศัพท์1คนแก่ไม่มีโทรศัพท์2คือโทรศัพท์คนแก่เป็นระบบโทรเข้าโทรออกไม่มีโหลดแอปพลิเคชันไม่มีอะไรเลยมิฉะนั้นเนี่ยการไปลงบัญชีให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยคีย์ข้อมูลให้ผลปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยเกิดได้ขึ้นมาถามว่าแม่จะไปใช้ยังไงครับในเมื่อ1โทรศัพท์แม่ไม่มีแอปเป๋าตังค์แม่จะเอาโทรศัพท์แม่ไปบอกไปรูดยังไงหรือจะถือเครื่องคอมไปยังไงอันนี้แหละคือปัญหาก็เลยไม่เข้าใจว่าเอาแล้วถ้าไปแบงค์แล้วแบงค์จะลงทะเบียนให้แล้วแม่จะเอาเงินไปใช้ยังไงนี่คือปัญหาค่ะเข้าใจง่ายๆขอบคุณมากอ๋ออธิบายบ้านๆดีโอเคขอบคุณครับถูกไหมฮะผมก็เลยไม่เข้าใจว่าให้ไปแบงค์ทำไมก็ในเมื่อคุณไม่มีแอปเป๋าตังค์ให้กับชาวบ้านติดมือกลับมาถูกไหมฮะคือถ้ามันให้เป็นเงินสดมันจะจบเลยโอนเข้าบัญชีไปแบงค์ได้แบงค์ช่วยให้กรอกให้อะไรให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยพอมันต้องใช้ผ่านแอปเป๋าตังค์เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่มีแอปเป๋าตังค์ไปธนาคารก็เปล่าประโยชน์ถูกไหมฮะยกเว้นมันต้องมีวิธีการอะไรมาซัพพอร์ตให้กับคนไม่มีโซเชียลมีเดียเข้าไม่ถึงใช้โทรศัพท์แบบกดเข้ากดออกโทรเข้าโทรออกแบบนี้ถึงจะได้ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเขาคุยกันไปถึงไหนแล้วแต่ก็หนูมีคนละครึ่งกับเกษตรกรแล้วก็เป็นเกษตรกรไหนเอ่ยหนูอยู่นะด้วยค่ะหนูต้องลงทะเบียนอย่างนี้หนูจำสามกลุ่มนี้ไหมครับอ่ะเพื่อนหนูคนเดียวทุกคนจำสามกลุ่มนะครับกลุ่มแรกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนไม่ต้องลงคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันรอกดเข้าไปวันที่5กดเข้าไปใน www.เราชนะ.com เพื่อยืนยันสิทธิ์แล้วไปรอเช็คสิทธิ์วันที่18ในแอปเป๋าตังอันเนี้ยไม่ต้องลงส่วนกลุ่มที่ต้องลงก็คือกลุ่มที่ไม่ได้มีมาทั้ง2กลุ่มเนี่ยมาตรา39มาตรา40อาชีพอิสระนักร้องหมอลำนู่นนี่นั่นหมอนงหมอนวดอะไรต่างๆที่คุณได้รับว่าผลกระทบอะไรอย่างเงี้ยคุณไปลงใน www เราชนะวันที่29ถูกไหมฮะทีนี้หลายคนบอกฉันเป็นเกษตรกรแล้วฉันมีคนละครึ่งอ้าวก็นี่ไงคุณมีคนละครึ่งคุณก็อยู่ในกลุ่มคนละครึ่งถูกไหมฮะเกษตรกรที่มีคนละครึ่งคุณก็ไม่ต้องลงเพราะว่าคุณมีคนละครึ่งรอเข้าไปวันที่5เพื่อไปยืนยันในเว็บราชนะว่าฉันต้องการสิทธิ์ถูกไหมฮะ2คือต่อด้วยเกษตรกรแต่ไม่มีคนละครึ่งอ้าวก็เกษตรกรไม่มีคนละครึ่งคุณก็ไปอยู่ในเซกชันที่3กลุ่มที่3นั่นก็คือกลุ่มคนที่ไม่มีอะไรเลยมาตรา3940เกษตรกรนู่นนี่นั่นคุณก็ต้องลงทะเบียนในเว็บเราชนะ .comในวันที่29มกราคมถึง12กุมภาพันธ์แล้วรอยืนยันสิทธิ์ตรวจสอบสิทธิ์วันที่8กุมภาพันธ์ถูกไหมครับโอเคเคลียร์นะเพราะอธิบายเข้าใจดีขอบคุณคือผมต้องอธิบายแบบนี้ให้ผมไปนั่งตอบในอินบ็อกซ์อย่างเงี้ยผมตอบไม่ไหวครับขอกินไปด้วยผมตอบไม่ไหวเกษตรกรหลายคนถามผมเข้ามาว่าจะต้องลงทะเบียนไหมก็เลยต้องถามกลับไปว่าอ้าวแล้วอยู่ใน3เซกชันนั้นอะอยู่ในอันไหนล่ะถ้าคุณเป็นเกษตรกรแล้วมีคุณมีบัตรถ้าคุณเป็นเกษตรกรแล้วคุณมีบัตรคนจนก็ใช่บัตรคนจนนะครับถ้าคุณเป็นเกษตรกรแล้วก็คุณมีคนละครึ่งกับเราไม่ทิ้งกันก็มีคนละครึ่งกับเราไม่ทิ้งกันรอยืนยันถูกไหมฮะส่วนถ้าคุณเป็นเกษตรกรแล้วไม่มีอะไรเลยคุณต้องลงทะเบียนครับโอเคนะชัดเจนนะครับเดี๋ยวนะปึ๊บมาตรา33แต่มีคนละครึ่งมีสิทธิ์เยียวยาไหมพูดไปเดี๋ยวเสียใจเอาไงดีมาตรา33มีคนละครึ่งโอกาสค่อนข้างน้อยอันนี้พูดนะพูดในความรู้สึกตัวเองนะแต่ลงไปลองก่อนถูกไหมฮะเนื่องจากว่า
มาตรา33ก็มีคนละครึ่งเงินเยอะแต่ต้องไปตรวจสอบว่า1คุณมีรายได้เกิน 300,000 ต่อปีหรือเปล่า2คือบัญชีทั้งหมดเนี่ยคุณ5,000หรือเปล่าถูกไหมฮะถึงจะคิดว่าจะได้หรือไม่ได้มาตราสำหรับมาตรา33นะฮะนะถูกไหมถ้าคุณเป็นมาตรา33แล้วรัฐมองว่าไม่ได้ผลกระทบคุณก็ไม่มีโอกาสที่จะได้นะฮะแม้ว่าคุณมีคนละครึ่งอันนี้ผมพูดชัดไปหรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่จริงๆคุณอาจจะได้ก็ได้ลองเข้าไปก่อนลองเข้าไปยืนยันก่อนเพราะว่าถ้าไม่ได้คอมมันจะบอกเลยว่าคุณมีมาตรา33คุณมีบัญชีรายได้เกินเท่านี้ถูกไหมฮะผมต้องมานั่งอธิบายแบบนี้เนื่องจากว่าถ้าไปแบบอธิบายในอินบ็อกซ์ผมจะปวดหัว800บาทตัดสิทธิ์ต่อเดือนไหนวะคุยขอโทษหายไปแล้วครับคุณอึ๊บอ่ะ800บาทตัดสิทธิ์เดือนต่อเดือนค่ะส่วน675ทบได้จ้าโอ้ขอบคุณครับอันเนี้ยเข้าใจเห็นไหมฮะเนี่ยคนนี้เข้าใจแล้วชัดเจนค่ะกำลังรอขอบคุณครับได้คนละครึ่งยังใช้ไหนเอ่ยขอโทษนะแล้วได้เงินสัปดาห์ละ 1,000 เยียวยาได้คนละครึ่งยังใช้ไม่หมดแล้วได้เงินสัปดาห์ละ 1,000 เยียวยามันไปไม่ต่อมันไม่ตายเยียวยาต้องใช้ยังไงเงินมารวมกันยังไงโอเคคุณพี่ท่านนี้นะฮะผมไม่รู้เป็นพี่หรือเป็นน้องหรือเป็นคุณพ่อคุณแม่อธิบายอย่างนี้ต้องแยกกันนะครับระหว่างคนละครึ่งกับเยียวยานะฮะแยกกันครับคนละครึ่งคือคนละครึ่งมาตรการหมดเมื่อไหร่ครับคนละครึ่งมาตรการหมด31มีนาคมแต่เยียวยาหมดเมื่อไหร่ครับ31พฤษภาคมมันต่างกันตรงนี้คนละครึ่งรัฐ150เรา150คนละครึ่งถูกไหมส่วนเยียวยาเอาไปเหอะเอาไปใช้อะไรก็ได้รัฐไม่ได้รัฐให้เลยเราไม่ต้องออกอะไรเนี่ยฟังแค่นี้เองถูกไหมฮะมิฉะนั้นแล้วถ้าคุณจะไปซื้อจ่ายอะไรคุณก็ต้องวางแผนแล้วว่าเฮ้ยฉันจะใช้ตรงนี้ดีไหมฉันจะใช้อะไรดีไหมถูกไหมเพราะระยะเวลาของโครงการแตกต่างกันลิมิตในการจบโครงการต่างกันนะครับมิฉะนั้นแล้วถ้าคุณได้คุณก็ต้องวางแผนสมมติผมไม่มีเงินในกระเป๋าสตางค์เลยแต่ผมได้เงินเยียวยามา 1,000 บาทผมก็ใช้มาตรการเยียวยาไปกินไปใช้ไปจ่ายไปนู่นไปนี่ไปนั่นถูกไหมฮะโอเคไหมแต่เผอิญคนละครึ่งใกล้หมดแล้วแต่เรามีเงินในกระเป๋าเราเก็บไอ้เยียวยาไว้สิเพราะมันทบได้ถูกไหมฮะเราก็ใช้คนละครึ่งของเราไปซื้อไปแจกไปจ่ายแล้วก็จ่าย150รัด150โอเคไหมถูกไหมฮะมาตรา33เงินเดือนน้อยๆมันก็ไม่พอน่าจะมีสิทธิ์บ้างสงสารคนมาตรา33อยู่ครับถ้าไม่มีคนละครึ่งมาอีกแล้วไม่มีคนละครึ่งไม่มีคนละครึ่งกับไม่มีบัตรคนจนลงทะเบียนได้รับเงินแบบไหนไม่ได้รับเงินครับไม่ได้รับเงินสดก็ได้รับเงินผ่านแอปเป๋าตังค์ครับและเอาในเป๋าตังค์ไปใช้ถ้าได้คนละครึ่งเดี๋ยวนะถ้าได้คนละครึ่งแต่ได้ใช้สิทธิ์7กุมภาต้องลงทะเบียนเยียวยา29ไหมไม่สิครับก็คุณได้คนละครึ่งไปแล้วไงฮะถูกไหมคุณได้คนละครึ่งไปแล้วถ้าได้เยียวยาใช้แอปเป๋าตังผ่านร้านที่ร่วมคนละครึ่งได้ครับเยียวยาใช้ได้หมดฮะเยียวยาอย่างนี้คนละครึ่งคือใช้กับร้านที่ร่วมคนละครึ่งถูกไหมฮะแต่เยียวยากว้างกว่าคนละครึ่งถูกไหมฮะเยียวยากว้างกว่าคนละครึ่งเยียวยาใช้อะไรใช้คนละครึ่งได้ใช้ประชารัฐได้ใช้จ่ายแท็กซี่ที่ร่วมโครงการได้ใช้จ่ายค่าวินมอไซค์ได้เขาว่าอย่างนี้นะถูกไหมฮะแต่คนละครึ่งก็คือร้านใช้จ่ายกินอยู่นู่นนี่นั่นที่เขาร่วมโครงการคนละครึ่งมิฉะนั้นคนละครึ่งจะแค่นี้แต่เยียวยาจะแค่นี้กว้างกว่าโอเคไหมนึกถึงภาพโอ้โหมันไปไกลแล้วจะทำไงเยียวยาเราชนะใช้ในแอปเป๋าตังอาทิตย์ละ 1,000 บาทใช้ได้ถึง31ไหมคะก็ใช้ได้ถึง31ครับได้ถึง31ครับเงินเยียวยา 7,000 จำกัดวงเงินในแต่ละวันไหมได้เป็นอาทิตย์ไงครับอาทิตย์ละ
3กลุ่มไม่เท่ากันนะฮะเงินเยียวยาทบได้จนถึง31พฤษภาคมถูกครับทานข้าวมากๆคุณอนุวัฒน์จริงๆข้าวกินไปแล้วแต่มันเกิดหิวขึ้นมาคืออะไรเอ่ยตามเรื่องบัตรคนจนรายเดือน 7-800 รวมเงินเยียวยาเหรอคะคุณโดนตัดไป 7-800 เลยเหรอคะเดี๋ยวอ่ะโอเคผมน่าจะเข้าใจถ้าเข้าใจคำถามนี้ผิดคือรัฐมองว่ารัฐให้คุณไปแล้วปกติคุณได้200 300ทุกเดือนถูกไหมมติครม.ให้มาเพิ่มอีก3เดือนคือเดือนละ500 500 500เป็น700หรือ800ทีนี้พอมันมีเยียวยามาเสร็จปั๊บเขาก็มองว่าเอ้าให้ไปแล้วไงถูกไหมฮะเขาก็เลยตัดส่วนนี้แล้วเขาก็เฉลี่ยมาเป็นสัปดาห์675บาทเอา675บาทหรือเดือนอ่ะ675ถึง700เนี่ยมารวมกันต่อเดือนแล้วเอาต่อเดือนมารวมกันอีก700 800มันก็จะกลายเป็น 3,500 อ่ะคิดแบบนี้โอเคจะจ่ายค่าห้องมารวมโอ๊ยไม่น่าจะรวมนะค่าห้องไม่มั่นใจไม่รวมอ่ะมาอีกแล้วสรุปเยียวยาไม่ต้องลงทะเบียนใช่ไหมคะคุณพี่ครับเขาแบ่งเป็น3เซกชันไงครับคุณครับผมไม่อธิบายแล้วนะผมอธิบายเยอะแล้วไอ้3เซกชันเนี่ยฮะคนชราคนพิการต้องลงทะเบียนครับคนชราคนพิการที่ไม่มีบัตรคนจนไม่มีคนละครึ่งไม่ได้ลงเที่ยวด้วยกันก็ลง www.เราชนะ.com ครับคนละครึ่งไหนเอ่ยอึ๊บสำหรับคนที่มีรายได้น้อยเหมือนกันแต่ยังไม่เคยได้อะไรเลยต้องทำยังไงจะตอบยังไงอะครับสำหรับคนที่มีรายได้น้อยก็หนึ่งคือถ้ามีรายได้น้อยก่อนหน้านี้บัตรคนจนให้สมัครหรือเปล่าครับไม่ได้สมัครจะสมัครรอบนี้เหรอครับรอไปก่อนครับโควิดมาฮะโควิดมายังไม่ให้คนจนนะฮะถูกไหมครับจำไว้นะครับบัตรคนจนจะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับมาตรการต่างๆจากรัฐก่อนเพราะรัฐมองว่าคุณมีรายได้น้อยหลายคนที่ก่อนหน้านี้ให้ลงบัตรคนจนแล้วไม่เคยไปรับไม่สนใจนู่นนี่นั่นแต่ลงแล้วได้แล้วเพิ่งจะไปเอาเนี่ยมันหาไม่เจอแล้วฮะมิฉะนั้นถ้าเขาให้ลงบัตรคนจนแนะนำว่าให้ไปลงครับแต่เขาจะมีฐานข้อมูลเขานะว่าควรมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกินเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรอย่างนี้ซึ่งปีนี้ก็ยังไม่ลงบัตรคนจนใหม่นะครับใช้บัตรเดิมไปก่อนใช้มาตรการเดิมไปก่อนถูกไหมฮะใช้ไปก่อนเพราะว่ามันยังไม่ให้ลงใหม่นะมีโควิดมานะครับมิฉะนั้นหลังโควิดหมดแล้วถ้ามันมีให้ลงบัตรคนจนถ้าคุณคิดว่ามีรายได้น้อยคุณลงเถอะครับเพราะรัฐจะช่วยเหลือกลุ่มบัตรคนจนเป็นกลุ่มแรก 13-14 ล้านคนนี่แหละครับทบได้ครับทบได้ครับไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอาทิตย์สำหรับเงินเยียวยานะฮะแต่ต้องใช้ก่อน31พฤษภาคมนะครับถูกไหมฮะคุณพูดเข้าใจง่ายแต่สงสารคนที่ไม่เคยได้บัตรคนจนถูกไหมฮะเราจะไม่ย้อนกลับไปอดีตนะครับเราจะไม่ย้อนกลับไปอดีตว่าทำไมคุณไม่ทำแต่ผมอยากจะย้ำว่าถ้าเขาให้ทำบัตรคนจนไปทำนะครับไปทำนะแต่จะได้ไม่ได้ก็ว่ากันเพราะเขาจะมีแบบว่าตอนนี้จะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไงเปลี่ยนรูปแบบใหม่ว่าแต่ก่อนคิดเป็นรายหัวรายคนรายได้ไม่เกินต่อปีต่อคนเท่าไหร่แต่ตอนนี้จะเป็นครัวเรือนละมิฉะนั้นคุณก็ต้องติ้งละว่าคิดละว่าเฮ้ยถ้าเขาเป็นครัวเรือนถ้าบ้านชั้นคนมาอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันแล้วมันเยอะๆตัวหารเยอะนะฮะไอตัวรวมรายได้เยอะนะฮะจะได้ไหมบัตรคนจนต้องคิดก่อนนะคิดก่อนเพื่อจะได้วางแผนนะครับอย่าถามว่าบัตรคนจนลงเมื่อไหร่ต้องถามว่าเราจะวางแผนยังไงที่ทำให้รายได้ของเราอยู่ในเกณฑ์ของบัตรคนจนรอบใหม่ที่เขาจะเปิดให้ลงแต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้ผมแนะนำแบบนี้เพื่อให้ทุกคนได้มีบัตรคนจนคนที่มีรายน้อยได้รายได้น้อยจริงๆจะได้มีบัตรคนจนนะฮะใช่คนที่ไม่มีบัตรคนจนไม่ได้ลงคนละครึ่งก็เราก็ต้องลงทะเบียนครับถูกต้องครับเข้าใจถูกครับนะตอบชัดเจนอะไรบางอย่างชัดเจนได้ผมก็จะพูดให้ตรงๆครับแต่บางอย่างชัดเจนไม่ได้
วันนี้มีคนถามผมเยอะเลยฮะเรื่องออมสินซึ่งผมตอบไม่ได้ถามว่าทำไมพี่ช่วยเช็คให้หน่อยว่าทำไมกู้ออมสินแล้วกู้ไม่ได้ครั้งที่แล้วกู้ได้ทำไมครั้งนี้กู้ไม่ได้ผมตอบไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลฮะแล้วผมก็ไม่ทราบแต่โดยปกติแล้วเนี่ยธนาคารทุกธนาคารเขาจะมีเกณฑ์มาตรฐานในการที่จะปล่อยสินเชื่อนะฮะมีบางคนบอกว่ากู้ผ่านไปแล้วครั้งที่แล้วนะ 10,000 ครั้งเนี้ยมาขอ 50,000 แต่ทำไมออมสินให้หมื่นเดียวมันต้องดูว่าคุณสามารถผ่อนกับเขาได้ไหมถูกไหมฮะมีหลักเกณฑ์อะไรคุณติดเครดิตบูโรหรือเปล่าหรืออะไรยังไงมันมีข้อมูลหลายอย่างที่มันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันก็พูดไม่ได้เพราะผมตรวจสอบให้แต่ละคนไม่ได้ถูกไหมฮะเงินที่1 700 800เหมือนเดิมถูกต้องจ้าคนที่ถือบัตรคนจนคือวันที่1 700 800แล้วก็วันที่5นะจ๊ะโอเคเนาะอันนี้คือพ่อเป็นคนชราพิการเตียงไม่ได้อะไรเลยให้คุณพ่อลงทะเบียนเยียวยานะครับหรือคุณลูกต้องไปลงให้เสียงไรวะเสียงบอพอดีรถบอผ่านแถวบ้านใช่700 800ก็มาที่1ปกติโอเคนะนี่เป็นคำถามที่หลายๆคนอินบ็อกซ์เข้ามาถามผมเยอะผมตอบไม่ไหวนะฮะผมเลยใช้วิธีการว่าอธิบายแบบนี้จะง่ายกว่าแล้วก็ได้สื่อสารกันเยอะกว่านะพอดีวันนี้ผมไม่ได้โพสต์ไม่ได้ลงอะไรเนื่องจากว่าวันนี้ผมขับรถทั้งวันนะฮะเลยไม่มีโอกาสได้เอานู่นนี่นั่นมาโพสต์ให้นะฮะขออภัยด้วยพอดีวันนี้ไปธุระนะฮะทำไมคนจนจริงๆไม่ได้คนจนจริงๆลงทะเบียนไหมล่ะครับตัวเลขเป็นยังไงล่ะฮะมันอยู่ที่ฐานข้อมูลครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันไม่รู้ว่าใครจนใครรวยแต่มันอยู่ที่ข้อมูลที่คุณกรอกไปว่าเป็นยังไงนะฮะสิ่งสำคัญก็คือว่าหลายคนตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนลงข้อมูลที่เป็นจริงนะครับเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมเนื่องจากว่าตอนนี้เริ่มมีหนังสือทวงถามว่าอยากให้คุณคืนเงินนะครับหนังสือทวงถามว่าคุณต้องคืนเงินนะครับจากการเยียวยาครั้งที่แล้วเพราะเขาเริ่มตรวจสอบแล้วนะครับว่าอันนู่นอันนี้อันนั่นคุณไม่ถูกหลักเกณฑ์นู่นนี่นั่นไปตรวจสอบพบกันอีกทีที่หลังคุณต้องคืนเงินนะครับหลายๆอย่างนะครับมิฉะนั้นแล้วอย่าลงข้อมูลที่เป็นเท็จนะครับหรือกรอกข้อมูลไม่ชัดเจนฮะเพราะถ้าเขาตรวจเจอระบบคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้มันง่ายฮะมันจะค่อยๆทยอยตรวจถ้ามันตรวจเจอคุณต้องคืนเงินฮะถูกไหมเงินมันเป็นเงินภาษีไงคุณก็ต้องคืนนะฮะเพราะได้ไปอย่างที่แม้จะบอกว่าไม่ถูกต้องก็ไม่ได้แต่ว่ามันใช้ข้อมูลไม่ครบถ้วนแล้วกันเนาะบัตรคนจนต้องใช้ครั้งเดียวหมดดูใช้คนละครึ่งมาอีกแล้วอ่ะคุณพี่ย้อนกลับไปดูแรกๆแล้วกันเนาะคุณพี่เนาะนี่เป็นคำถามที่ทุกคนถามผมมาตลอดวัน2วันที่ผ่านมานะผมพอดีขับรถก็ไม่ค่อยมีเวลาตอบก็ใช้วิธีไลฟ์สดตอบแบบนี้แล้วกันนะถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็แชร์ให้เพื่อนๆฟังแล้วกันว่ามันประมาณนี้ส่วนรูปแบบวิธีการมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกไหมเดี๋ยวผมตามมาให้โอเคสวัสดีค่ะอยากให้จ่ายเป็นเงินสดเออไม่ทันแล้วครับทุกอย่างมันผ่านการคิดมาแล้วฮะผมอธิบายหลักคิดอย่างนี้เท่าที่ฟังมานะเท่าที่ฟังมาไม่ใช่หลักคิดของผมเองแต่เท่าที่ฟังมาคืออธิบายหลักคิดแบบนี้นะครับผมเข้าใจว่าทุกๆคนเนี่ยอยากได้เงินสดเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนมีหนี้มีสินต้องการไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าสิปาถะค่าเล่าเรียนลูกค่าอะไรต่างๆมากมายคนส่วนใหญ่อยากได้เป็นเงินสดครับเราต้องยอมรับตรงนี้เพราะว่าครั้งที่แล้วเวลาเยียวยา15,000ก็ได้เป็นเงินสดเนาะแต่พอดีมันมีโครงการคนละครึ่งนะซึ่งตอนแรกหลายๆคนก็ว่าอะไรคนละครึ่งงงๆแต่คนละครึ่งเนี่ยมันทำให้การกระจายรายได้ของคนมันเยอะขึ้นถูกไหมฮะเพราะเราเอาคนละครึ่งรัดครึ่งเราครึ่งเนี่ยไปใช้จ่ายร้านสะดวกร้านต่างๆร้านธงฟ้าพ่อค้าแม่ค้าหับเร่แผงลอยทีนี้มันก็เลยทำให้ตัวเลขของคนในระดับฐานล่างเนี่ยเขาได้เยอะขึ้นพอมันได้แบบนี้เสร็จปั๊บมาตรการเยียวยาเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าถ้าให้เป็นเงินเข้าไปอยู่ในแอปเป๋าตังค์แล้วเอาไปใช้แบบคนละครึ่งเนี่ยมันก็จะทำให้พ่อค้าแม่ค้าหาบเล่แผงลอยคนที่อยู่ในระดับร้านธงฟ้าคนทั่วไปมันกระจายและมันช่วยเหลือเยอะขึ้นนี่คือหลักคิดแบบนี้
แต่คนทั่วไปก็อยากว่าอยากได้เป็นเงินสดเนาะโอเคแต่เงินสดไม่ได้นะจ๊ะเขาให้เป็นเงินแล้วไปใช้ในลักษณะของการใช้จ่ายทั่วไปในชีวิตประจำวันโอเคไหมวันนี้ยังไปเอาของให้อยู่ไหมต้องเป็นวันที่5อะไรวะวันที่1ยังไปเอาอย่างนี้อ๋อโอเคผมอธิบายแล้วผมเข้าใจละอ่ะวันนี้มี1คำถามที่คนถามผมเข้ามาเยอะมากแล้วผมคิดว่าทุกคนกำลังสับสนอยู่บัตรคนจนอ่ะเรากลับมาพูดถึงเรื่องบัตรคนจนที่ได้รับเงินเยียวยาโดยปกติแล้วบัตรคนจนเนี่ยต้นเดือนเขาจะได้200หรือ300ถูกไหมฮะต้นเดือนเขาจะได้200หรือ300รวมกับมติครม.รวมกับมติครม.ที่จะให้500 500จนถึงมีนาถูกไหมฮะ3เดือนมิฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วถ้ายังไม่มีมาตรการเยียวยาคนที่ถือบัตรคนจนอยู่แล้วก็จะได้700กับ800ถูกไหมฮะ